เนื้อหาต่อไปนี้ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่าเรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่วและละอายต่อการสร้างบาปกรรมเป็นสิ่งที่เลวร้ายครับเมื่อคุณก่อมันขึ้นมาแล้วมันจะติดตัวคุณเหมือนเงาตามตัวแล้วไม่ว่าคุณจะพยายามวิ่งหนีมันขนาดไหนคุณก็หนีไม่พ้นหรอกครับเหมือน31ท่านนี้และแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับเป็นนักแสดงสาวสวยเซ็กซี่ที่ทำให้หนุ่มๆทั่วประเทศหลงไหลเธอครับผมไม่รู้ว่าเพราะความเซ็กซี่นี้ได้เผลอสร้างกรรมอะไรให้กับเธอหรือเปล่าเรามาดูครับขอเชิญเจ้าของวันเกิดวันที่27ครับคุณลูกตาลอลิสาเจ้าของวันเกิดวันที่27เธอก็คือนักแสดงและนางแบบสาวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อย่างคุณลูกตาลอริสานั่นเองครับปัจจุบันเธออายุ33ปีคุณลูกตาลอยู่ในวงการบันเทิงมานานถึง18ปีไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเธอนั้นจะซ่อนกรรมอะไรไว้หรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันครับว่าเชื่อในเรื่องของกรรมและตัวเลขขนาดไหนเชื่อค่ะเชื่อมากเพราะว่าเคยเจอแล้วตันก็เลยเหมือนมีคนสอนให้เราคิดว่าที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นกรรมในอดีตหรือว่าอาจจะเป็นในปัจจุบันปัจจุบันที่เราทำไปซึ่งมันเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราเคยไปทำกับเขาไว้คุณริวจิตสัมผัสเคยมีโอกาสได้เจอไหมครับยังค่ะเอาจริงๆนะเป็นคนไม่กล้ามาเจออะไรแบบนี้เพราะว่ารู้ว่าคือพอเขาทักอะไรมาแบบที่มันแม่รู้ว่าพี่ริวเขาก็นะใช่ไหมพอมาเจออะไรแบบนี้ก็กลัวว่าเขาจะทักว่าแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจริงๆแล้วมีผีอยู่ตรงหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ถามก็จะไม่ค่อยทักอะไรแต่จริงๆดูไว้ก็ดีใช่เหมือนกับว่าเขาเตือนไว้แสดงว่ามีคำถามมาให้รอดูแล้วกันฮะถ้าพร้อมแล้วเรามาเชิญพร้อมๆกันนะฮะเชิญคุณริวจิตสัมผัสครับวันนี้ครับ31ท่านของเราพร้อมคุณริวเห็นกรรมอะไรบ้าง1ใน31วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับถูกอสุรกายรอบทำร้ายในคืนบาปครับและอีก1วันที่เกิดครับเส้นชัยสู่ประตูนรกครับและอีก1วันที่เกิดครับขวัญใจมหาชนของคนตายครับเชิญกันเรียวเริ่มจากข้อแรกครับ1ใน31วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับถูกอสุรกายรอบทำร้ายในคืนบาปครับข้อแรกของเราครับคุณลูกตาลคิดว่ามีโอกาสเป็นใครในนี้ครับขอเดาว่าหมายเลข29ค่ะ29เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับว่าสายตาพี่เขาดูเหมือนกังวลอะไรสักอย่างครับผมเพราะสายตาครับ ครับคุณริวคิดว่าใครครับเลขวันที่เกิดถูกอสุรกายรอบทำร้ายในคืนบาปคือวันที่วันที่29ครับเจ้าของวันเกิดวันที่29เธ
ธอขอปิดบังใบหน้าและใช้นามสมมุติว่าคุณเอเธอคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าถูกอสุรกายลอบทำร้ายในคืนบาปไม่แน่ว่าเธออาจเคยทำกรรมกับใครเอาไว้จนเธอต้องถูกลอบทำร้ายเรื่องนี้คงมีเพียงคุณเอและคุณริวที่จะให้คำตอบได้ไปรับชมพร้อมๆกันครับเกิดวันที่29โดยลักษณะนิสัยก่อนจะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรก็ค่อนข้างเอาแต่ใจของตัวเองนะครับต่อมาครับ29บวกเดือน5ของคุณนะฮะเท่ากับ34เลขของคุณถูกกำหนดมาเรื่องของการสูญเสียนะครับผมก็เลยสงสัยว่าคุณฝังใจเกี่ยวกับเรื่องการตายของใครหรือเปล่าบ้านเลขที่55นะครับครอบครัวให้ระวังเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีอะไรที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันบ่อยนะครับผมเลขทะเบียนรถของคุณ4316นะครับผมวันที่เกิดของคุณคือ29บวก5เท่ากับ34เลขรถของคุณ43ทับ16นะครับแปลว่าคุณฝังใจเกี่ยวกับความตายของใครคนหนึ่งนะครับในเลขทะเบียนรถคุณแปลว่าตายครอบครัวคิดมากแล้วก็ฝังใจส่วนเลข16นะครับก็ไปอยู่ในบ้านเลขที่ของคุณคือ55ทับ16นะครับผมเพราะนั้นคนตายคิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงแม่ในขณะที่ผมยืนมองดูคุณผมเห็นภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ว่าโดนทำร้ายหรือมีใครทำร้ายเขาหรือมีการโดนล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่สภาพเห็นเหมือนเปียกเหมือนสกปรกเป็นเหมือนขยะหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเลยตั้งชื่อให้ว่าถูกอสุรกายลอบทำร้ายในคืนบาปนั่นเองครับคุณเอฟังคุณริววิเคราะห์แล้วรู้สึกไงครับมีความคล้ายชีวิตคุณบ้างไหมครับก็มีค่ะส่วนตรงไหนบ้างครับเรื่องของลูกค่ะคุณมีลูกกี่คนครับ3คนค่ะลูก3คนช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับก็ลูกสาวคนเล็กอะค่ะอายุ4ขวบน้องเป็นคนน่ารักค่ะคือเป็นที่น่ารักของในบ้านแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยแต่พอมันมีเหตุเกิดนะคะเมื่อวันที่4กันยาเวลาสักประมาณบ่าย2โมงคุณครูอะค่ะอนุบาลโทรมาบอกว่าน้องอะเป็นอะไรไม่รู้ว่ามีเลือดออกที่อวัยวะเพศเกิดเหตุอะไรขึ้นกับลูกสาวของเธอรับชมต่อช่วงหน้าครับ